เนี่ยรวยมาจากเบี้ยแก้เนี่ยนะนี่ต่างประเทศเขาเล่นตัวแล้วเป็นแสนเชียวนะโว้ยไอ้ยมขอหลานสักตัวได้ไหมได้โอ้ยบ้าเบี้ยแก้ตัวแล้วเป็นแสนแม่มาขอเป็นตัวละบาท2บาทไปได้นี่เงี่ยมอะไรตอนที่นั่งเงี่ยมมาร้านเนี่ยฉันก็เลี้ยงนี่เงี่ยมทุกครั้งเลยเไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณบ้างเลยหรือไงก็แค่นี้มึงทวงบุญคุณก็ใช่ไงและที่กูทำให้มึงเกิดมาเป็นคนกูเคยทวงบุญคุณมึงเปล่ามึงไม่ใช่พ่อกูขอโทษ เอาอย่างนี้กันละดูกูก่อนฟังทางนี้ก่อน เดี๋ยวจะหามันนั่งเงี่ยมไม่มีน้ำใจในฐานะที่เราเป็นหลานเคยกันใช่ไหมใช่ครับนักเหี่ยมขายให้ตัวละ50,000นะเอาไม่เอาก็เรื่องของมึงนะเว้ยเออและที่สำคัญอย่าไปบอกใครนะว่านะให้อ่ะไม่บอกอยู่แล้วครับเดี๋ยวก่อนสิมือไว้เชียวเอาเงินมาก่อนเอาเงินมาแต่ผมจะรู้ได้ไงว่านักเหี่ยมว่าเขาเล่นกันตัวเป็นแสนอ่ะเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วไปเช็คที่ร้านที่มีร้านให้เช็คเหรออน้าตัดใจขายให้เองตัวละ 50,000 บาทพอแต่ที่สำคัญห้ามบอกใครนะว่านางเงี่ยมให้อ่ะอ่ะนางเงี่ยมขายตัวละ 50,000 พอแต่ที่สำคัญห้ามบอกใครนะว่านาให้อ่ะเออพี่น้องครับเออเออนี่พี่ยมนั่นเหี่ยมเขาได้บอกมึงเปล่าวะว่าตกลงเขารวยเพราะอะไรอ่ะแกไม่บอกว่ะตกลงแกรวยเพราะอะไรวะนั่นน่ะสิอ้าวไปไหนมาวะยุทธไปส่งนั่นเหี่ยมไงครับพี่น้องครับแล้วนั่นเหี่ยมเขาได้บอกมึงเปล่าว่าเขาไปทำอะไรมาถึงได้รวยเปล่านี่ครับพี่น้องครับไม่ได้บอกพวกมึงมีพิรุธพิรุธตรงไหนวะเมื่อกี้ไงพอมึงมองกูเสร็จปั๊บก็ไปมองไอ้อูดพอมองไอ้อูดเสร็จปั๊บมึงก็กลับมามองกูอีกอ้าวแล้วมึงอ่ะมึงก็มองพี่อูดแล้วมองกูแล้วมึงกลับไปมองพี่อูดอีกอ่ะมึงก็มีพิรุธมึงนั่นแหละโอ้ยนี่มึงก็มองด้วยกันทั้งคู่แหละพี่น้องครับพวกมึงนั่นแหละมีอะไรปิดบังหรือเปล่าพี่น้องครับไม่ใช่พวกกูมึงนั่นแหละมีอะไรปิดบังกูป่ะไอ้เตี้ยกูไม่มีครับพี่น้องครับมึงมีกูก็ไม่มีมึงอ่ะกูก็ไม่มีพวกมึงมีพิรุธทั้ง3ตัวนั่นแหละก่อนเรื่องใหญ่แล้วค่ะทำไมปิกาจูแกงอกขึ้นมาอีกอันเหรอใช่พอใจยังน้องเต้น้องเต้เป็นพ่อค้าอย่าอย่าหอมอย่าลมอย่าอมหรือยาลิสีดวงนี่หยุดเล่นก่อนได้ไหมนี่ท่าทางพี่ก๊อฟเขาจริงจังนะเนี่ยพี่ก๊อฟไปเอามาจากไหนเหรอคะที่บอกว่าน้องเต้เขาเป็นพ่อค้ายาก็ลูกค้าที่นั่งกินเบลนี่อยู่หน้าร้านเขาเพิ่งบอกพี่เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาเคยคบกับน้องเต้แล้วน้องเต้หลอกเพื่อนเขาให้ไปส่งยาก็จริงนะสิคะเขาจะมาโกหกพี่เพื่ออะไรล่ะคะน้องทิพย์คะน้องเต้เขาเคยไหว้วานหรือใช้น้องทิพย์ไปส่งของที่ไหนบ้างหรือยังยังค่ะไม่มีค่ะถ้าเขาใช้ไปส่งของที่ไหนอย่ารับนะคะโดนตำรวจจับมาหลายแล้วนะคะทำแบบนี้นี่พี่ก๊อฟถ้าคุณเต้เขาเป็นพ่อขายยาจริงๆอ่ะต้องให้พี่ทิพย์เขาเลิกคบไปเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนทุกคนนี่พี่ก๊อฟแกไปเรียกอีน้องคนนั้นที่เล่าเรื่องน้องเต้ให้แกฟังมานี่ก่อนดิน้องเขากลับบ้านไปแล้วแล้วก็สั่งไว้ห้ามให้น้องเต้รู้เรื่องนี้เด็ดขาดว่าเขาเป็นคนบอกฉันว่าใช่แล้วล่ะ
่อะไรเหรอเจ พี่ครับปรึกษาเลยหน่อยครับไอ้เบี้ยแก้ตัวเนี้ยเขาเล่นกับตัวละแฉเลยเหรอเฮ้ยผมก็เพิ่งซื้อมาดื่มอร่อยดีนะครับใช่ครับอร่อยครับพี่ดูดิข่าวว่าพี่รับซื้อเบียร์แก้ตัวเนี้ยตัวละแสนเลยเหรอตัดนะพี่พี่น้องครับเบี้ยแก้ตัวนี้รับซื้อตัวละแสนเลยครับพี่น้องครับแล้วก็บอกไม่มีความลับนะมึงอ่ะมีอะไรไม่มีอย่าบอกนะว่านางเหี่ยมก็ให้มึงมาตัวนึงอย่าบอกนะว่านางเหี่ยมก็ให้มึงมาตัวนึงอ่ะเออแปลว่าไอ้เตี้ยเตี้ยสดชื่นไหมคะสดชื่นไม่เป็นรองใครไม่เป็นรองใครพวกมึงมาทำไมกันพี่น้องครับพอดีกูมาซื้อเครื่องดื่มเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับพี่น้องครับกูยังไม่ได้ถามก็รู้ว่ามึงจะถามไงกูเลยตอบก่อนตกลงนั่งเงียบให้มาตัวนึงเหรอให้อะไรพี่น้องครับแหมหยุดแล้วไม่ต้องแถแล้วพูดมาเลยมึงอย่าบอกนั่งเงียบแล้วกันพี่น้องครับว่าเขาจะให้กูเขาก็ให้กูนี่เหนียมนี่มันยังไงวะบอกให้กูคนเดียวสุดท้ายให้มึงด้วยเหรอเดี๋ยวให้กูเนี่ยมันไม่แปลกเพราะกูเป็นหลานเขยเขาแต่เขาทำไมยอมให้มึงสองคนวะกูไปขู่เขาไงว่าถ้าเขาไม่ให้กูแล้วกูจะฟ้องจะมินว่าเขาพาเด็กมาที่ร้านน่ะดิแล้วมึงไงกูบอกว่ากูจะหาไก่ชนพันธุ์ดีจากนายแอนให้เขาตัวนึงเขาเลยจะให้กูพี่น้องครับแล้วเขาขายให้มึงตัวเท่าไหร่ห้าหมื่นแล้วเขาขายมึงเท่าไหร่พี่น้องครับห้าหมื่นกูก็ห้าหมื่นนี่มึงเหี้ยเลยแล้วก็บอกว่ากูเป็นหลานให้ราคาพิเศษก็ให้ราคาเท่ามึง2คนเลยอ่ะเออช่างเถอะอย่ามึงเถียงกันพี่น้องครับแกให้มาก็ดีแล้วมานี่อะไรวะพี่น้องครับที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยรับซื้อตัวละแสนจริงเหรอพี่น้องครับจริงครับมีเท่าไหร่ผมเหมาหมดเลยเฮ้ยพี่พวกพี่มีกันเหรอครับวันนี้ยังไม่มีหรอครับแต่พรุ่งนี้มีแน่ครับไม่รับปากค่อยๆเดี๋ยวมาแล้วพี่นี่มึงไปรับปากช่วยๆได้ไงมึงเอาตังค์จากไหนวะไปซื้อนางเหี้ยมอ่ะถึงไม่มีตังค์กูต้องหาให้ได้มึงคิดดูสิไอ้วอกซื้อมาตัวละ 50,000 ขายตัวละแฉนกำไร 50,000 ไม่เอาก็โง่แล้วเว้ยจริงๆด้วยครับพี่น้องครับอายมถ้างั้นหาเผื่อกูสัก 50,000 ได้มั้ยพี่น้องครับเผื่อเขาได้จริงก็ได้เอ้ยเอาเดี๋ยวกูออกตังค์มึง2คนก่อนแล้วมึงก็ไปซื้อจากนั้นเนี่ยมาแล้วมาขายให้กูตัวละ 5,000 โอ้โหไอ้ตลาดมึงกะเอากำไรจากพวกกูคนละ 45,000 เลยเหรอเดี๋ยวพวกมึง2คนไม่มีตังค์ไปซื้ออยู่แล้วมึงก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีอ่ะมึงจะเอาหรือไม่เอาแล้วแต่มึงนะเว้ยยมๆเดี๋ยวอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเราเป็นเพื่อนกันมันต้องแบ่งปันกันสิว่าพี่น้องเออเพื่อนเลยเหรอใช่อุ๊ดเดี๋ยวนี้เพื่อนเหรอใช่ไงรู้สึกว่ากูเคยถามมึงนะว่ามึงรวยเสร็จปั๊บมึงจะทำอะไรมึงบอกว่ามึงจะเลิกคบกูเพราะฉะนั้นกูไม่มีเพื่อนแบบมึงไอ้เตี้ยเขาไม่คบมึงเตรียมตัวซะบ้างแต่อาจารย์ไม่ลืมผมใช่ไหมอาจารย์มึงเป็นใครโอ้โหไอ้ชั่วคนอย่างมึงหากินกับเพื่อนไม่วันเจริญหรอกชิบหายโอเคได้ลุงออกตังค์ให้ก่อนกันแล้วกันชื่อเสร็จปั๊บเอามาขายกูกูให้มึงตัวละ20,000แล้วแต่มึง2คนนะจะเอาหรือไม่เอากันแล้วแต่